เรื่องของการรณรงค์การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนกันบ้างนะคะซึ่งทางสภากาชาติไทยเองก็ได้เดินหน้าโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจใส่หมวกกันน็อกเพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะโดยได้รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่สภากาชาติไทยสวมใส่หมวกกันน็อกทุกคนเต็มร้อยเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่อาสายุวกาชาติอาสาสมัครกาชาติและประชาชนค่ะนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมประกาศเจตนารมณ์ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจใส่หมวกกันน็อกรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่สภากาชาติไทยใส่หมวกกันน็อกทุกคนเต็มร้อยเพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่อาสายุวกาชาติอาสาสมัครกาชาติและประชาชนทางด้านของนางสุนันทาสอนอนุสินผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาติและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาติได้กล่าวว่าโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจใส่หมวกกันน็อกมีเป้าหมายให้บุคลากรของสภากาชาติไทยและอาสายุวกาชาติรวมไปถึงประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการใส่หมวกกันน็อกเพื่อลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตภายในงานมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการขับขี่ปลอดภัยมาอบรมให้ความรู้เรื่องหมวกกันน็อกนั้นสำคัญชะไหนแก่บุคลากรของสภากาชาติไทยจำนวน17หน่วยงานเพื่อมุ่งเน้นการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนทั้งนี้ตลอด3ปีที่ผ่านมาสำนักงานยุวกาชาติได้ดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของสภากาชาติไทยเพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่อาสายุวกาชาติและประชาชนมากกว่าหมื่นรายอาทิกิจกรรมถนนปลอดภัยถนนหัวใจกาชาติโดยรวบรวมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนทักษะด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งสามารถช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุได้อย่างทันท่วงทีและการให้บริการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์นั่นเองค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ